หลายคนที่ติดตามข่าวสารของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะเคยสงสัยว่าทำไมการจับกุมอาชญากรชาวจีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจต้มตุ๋นทางออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมถึงการช่วยเหลือเหยื่อจึงมักจะเกิดขึ้นในเมียนมาที่ล่าสุดมีการเข้าจับกุมชาวจีนที่กระทำความผิดไปแล้วมากกว่า 40,000 คนทั้งที่องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้เคยออกมาเปิดเผยว่ามีเหยื่อที่ทำงานให้กับแก๊งอาชญากรเหล่านี้ในกัมพูชามากกว่า 100,000 คนในเมียนมามากกว่า 120,000 คนจนกลายเป็น2ฐานที่ตั้งสำคัญระดับโลกของแก๊งคอลเซ็นเตอร์จีนแต่ข่าวการจับกุมในกัมพูชากลับมีน้อยมากและการจับกุมแต่ละครั้งก็เป็นจำนวนหลักสิบหลักร้อยเป็นส่วนใหญ่รายงานล่าสุดจากสื่อต่างประเทศที่อ้างอิงการให้ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดขององค์การสหประชาชาติได้ให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ในบทความที่ถูกนำเสนอโดย Radio Free Asia ที่กล่าวถึง3ประเทศในอินโดจีนได้แก่เมียนมากัมพูชาและสปป.ลาวได้มีการให้สมญานามประเทศเหล่านี้โดยเมียนมาถูกเรียกว่าเป็นรัฐแห่งยาเสพติดในขณะที่กัมพูชาและลาวได้รับฉายาว่ารัฐแห่งการต้มตุ๋นโดยสื่อดังกล่าวระบุว่าเผด็จการในเมียนมาไปจนถึงเวียดนามไม่สามารถควบคุมการก่ออาชญากรรมในประเทศของพวกเขาได้ในปี2023โดยเนื้อหาในบทความเน้นไปที่เหตุการณ์และข้อมูลของ3ประเทศตามที่ได้เกริ่นไปข้างต้น Radio Free Asia สะท้อนออกมาว่าปี2023ถือว่าเป็นหนึ่งในปีที่มีแต่ปัญหาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สงครามยังปะทุในเมียนมาที่ทำให้พลเรือนเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากนอกเหนือไปจากผู้เสียชีวิตของทางฝั่งทหารและผู้ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการพม่ากลุ่มประเทศอาเซียนล้มเหลวในการเจรจาให้มีการสงบศึกทำให้รัฐบาลทหารพม่ามีท่าทีแข็งกร้าวมากกว่าเดิมนับตั้งแต่ที่มีการทำรัฐประหารในต้นปี2021ซึ่งความวุ่นวายและความรุนแรงในทางการเมืองที่ถูกยกระดับขึ้นมาทำให้เกิดอาชญากรรมมากขึ้นทั่วประเทศจากรายงานการสำรวจการปลูกฝิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC พบว่าเมียนมาได้กลับขึ้นมาเป็นประเทศผู้ผลิตฝิ่นรายใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วโดยพื้นที่การเพาะปลูกได้เพิ่มขึ้นถึง 18% เป็น 47,100 เฮกตาร์หรือ 294,375 ไร่ในปี2023เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่เท่ากับระดับสูงสุดในปี2013ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 53,000 เฮกตาร์แต่ไฮไลท์ของเราวันนี้คือเรื่องของกัมพูชาและลาวที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบกับชาวไทยเป็นจำนวนมากเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องที่อาจจะคลายข้อสงสัยด้วยว่าทำไมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาจึงมักจะอำนวยความไม่สะดวกให้กับเจ้าหน้าที่จากประเทศอื่นๆรวมถึงไทยในการเข้าช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกหลอกให้เข้าไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แม้ว่าบางคนจะสมัครใจเดินทางไปทำงานเองก็ตามและเจ้าหน้าที่ระดับสูงเหล่านั้นก็ได้ดิบได้ดีในรัฐบาลเขมรของนายฮุนมาเนตบางคนไปถึงรองนายกรัฐมนตรีสมาชิกวุฒิสภาตามที่ช่องของเราได้เคยนำเสนอไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อน Radio Free Asia เผยว่า No More Best ภาพยนตร์ชื่อดังของจีนที่เกี่ยวกับหนุ่มสาวชาวจีนที่ถูกหลอกให้เข้าไปทำงานเป็นสแกมเมอร์หรือพวกหลอกลวงต้มตุ๋นออนไลน์ได้ถูกแบนไม่ให้เข้าฉายในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงกัมพูชาที่มองว่าประเทศที่เป็นพันธมิตรที่แนบแน่นและแข็งแกร่งอย่างจีนกำลังทำการโฆษณาชวนเชื่อที่เป็นอันตรายต่อกัมพูชาและเป็นเหมือนการแจ้งเตือนที่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนหน้านี้สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้มีการนำเสนอรายงานในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่ามีประชาชนมากกว่า 120,000 คนในเมียนมาและมากกว่า 100,000 คนในกัมพูชาถูกบังคับให้ทำงานให้กับแก๊งหลอกลวงต้มตุ๋นทางออนไลน์และจากรายงานของ UNODC สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติมีการระบุว่าในประเทศกัมพูชาเพียงประเทศเดียวอาจจะมีเหยื่อของการค้ามนุษย์อย่างน้อย 100,000 คนที่ถูกบังคับให้มีการทำธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งหากตัวเลขดังกล่าวเป็นจริงมันจะเป็นการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงตัวเลขของเหยื่อ
ที่ถูกบังคับให้ทำงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กินพื้นที่จากแผ่นดินใหญ่ไปจนถึงมาเลเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งแน่นอนว่าจำนวนคนที่สมัครใจไปทำงานให้คนกลุ่มนี้มีมากกว่าหลายเท่าตัวข้อมูลที่น่าสนใจที่สุดของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้ก็คือรายได้อันมหาศาลที่ UNODC ได้เปิดเผยออกมาโดยไม่มีการระบุชื่อประเทศนอกจากข้อมูลที่สามารถนำไปสันนิษฐานต่อได้ก็คืออุตสาหกรรมการหลอกลวงต้มตุ๋นของหนึ่งในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 7,500 ถึง 12,500 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 262,000 ถึง 436,000 ล้านบาทต่อปีเหลือราวครึ่งหนึ่งของ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี2021ซึ่งแม้ว่า UNODC จะไม่เปิดเผยชื่อประเทศดังกล่าวมาโดยตรงแต่ข้อมูลตัวเลขที่แสดงออกมาชี้ไปที่กัมพูชาอย่างชัดเจนโดย Radio Free Asia ระบุว่า GDP ของกัมพูชาในปี2021อยู่ที่ราว 27,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขของ UNODC แม้ว่าประเทศที่ว่าอาจจะเป็นสปป.ลาวได้เช่นกันหากใช้ตัวเลขที่ต่ำสุดและตัวเลขที่ว่าก็เป็นการประเมินที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟสื่อดังกล่าวยังเผยอีกว่ามีความเป็นไปได้ว่าธุรกิจหลอกลวงต้มตุ๋นออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์และการฟอกเงินตอนนี้ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ทำกำไรได้มากที่สุดในทั้ง3ประเทศซึ่งมูลค่าของอุตสาหกรรมสีดำนี้อาจจะสูงพอๆกับ GDP ของแต่ละประเทศไปแล้วด้วยโดยอ้างอิงจากรายงานของ UNODC ที่ระบุว่าธุรกิจหลอกลวงต้มตุ๋นหรือสแกมกำลังสร้างรายได้มูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐพอๆกับ GDP ของบางประเทศในภูมิภาคการบุกเข้าทลายแก๊งอาชญากรเหล่านี้ในประเทศที่ปกครองโดยเผด็จการเป็นเรื่องที่เกินความสามารถของทั้งทหารและตำรวจเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจในประเทศที่นอกจากจะไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานแล้วยังมีการโกงกินกันอย่างเป็นระบบอีกด้วยนอกจากนั้นแก๊งอาชญากรเหล่านี้ยังได้รับการปกป้องทางการเมืองเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะมีใครคนหนึ่งสามารถสร้างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีรายได้กว่าครึ่งหนึ่งของ GDP ประเทศโดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศลีเกียงผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่ให้แหล่งพักพิงและสถานที่ทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีอิทธิพลในทางการเมืองของประเทศนอกจากนั้นยังได้รับบรรดาศักดิ์ให้เป็นนักออกยาอีกด้วยในสปป.ลาวตอนนี้ได้เกิดคำถามขึ้นมาว่าแขวงบ่อแก้วที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของสามเหลี่ยมทองคำได้ถูกปกครองโดยใครกันแน่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ปกครองประเทศมาอย่างยาวนานหรือเจ้าเว่ยผู้ทรงอิทธิพลชาวจีน Radio Free Asia ปิดท้ายว่ากัมพูชาลาวและเมียนมาอาจจะมีอุตสาหกรรมสแกมที่มีมูลค่าราวครึ่งหนึ่งของ GDP ประเทศจนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นรัฐแห่งการสแกมซึ่งดูเหมือนทางรัฐบาลตุลาการและกองทัพได้ถูกองค์กรอาชญากรรมกลุ่มนี้เข้าไปแทรกซึมโดยสมบูรณ์แล้วซึ่งหากข้อมูลจากการรายงานของ UNODC เป็นจริงหรือมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคนไทยที่ถูกหลอกลวงทางออนไลน์โดยกลุ่มอาชญากรที่มีรัฐบาลประเทศรอบข้างให้การสนับสนุนอยู่อย่างลับๆซึ่งแน่นอนว่าได้ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยไม่น้อยและยังเป็นการช่วยตอบคำถามในตอนต้นว่าทำไมการบุกรุกเข้าช่วยเหลือคนไทยที่เป็นเหยื่อในกัมพูชาจึงมักจะได้รับการปฏิเสธหรืออำนวยความไม่สะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ทางการของไทยแม้ว่าคนที่นำทีมเข้าช่วยเหลือจะเป็นถึงระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทยก็ตาม